โอ้อีโก้ครับผมเจอแล้วอีโก้สวยงามมากครับสีมันเขียวน้ำเงินครามวู้สวยครับนี่ขึ้นมาตัวเดียวแต่มันอยู่กันเป็นฝูงด้านล่างนะโอ้สวยงามครับใจการสังเกตนะเพราะว่าเป็ดมันจะอยู่ในพุ่มไม้พุ่มก่อไม้น้ำแล้วก็ขยับตัวเบามาครับบริเวณนี้ครับมีนกค่อนข้างเยอะอยู่ซึ่งตอนนี้ผมมาแน่ใจว่าในเฟสที่3ในการขุดลอกหนองลิงไซลาเฟสที่3เป็นเคสน้ำตื้นนะฮะผมมาแน่ใจว่าตรงนี้จะต้องโดนขุดเพิ่มเข้าไปหรือเปล่านะฮะนี่ฮะเพราะว่ามันอยู่บริเวณตีค่อนข้างจะติดกับพื้นที่ที่มีโครงการว่าจะขุดเฟส3เข้าไปทางในแหมน้อยนะฮะอันนี้คือเป็นการขุดเฟสที่เฟสที่1เฟสที่2จะขุดน้ําลึกเข้ามาแล้วก็เฟสที่3เนี่ยจะมีการขุดเนี่ยเพื่อกําจัดต้นไม้ยะหลาบนี่ออกนะฮะแล้วก็จะมีพื้นที่บางส่วนที่มันเป็นป่าไคร่อยู่เหมือนกันฮะก็เป็นกรณีเดียวกันครับอันที่ฟังป่าไคร่หัวเล้งครับที่จำเป็นจะต้องขุดเอาต้นไคร่ออกเพื่อเป็นบริเวณในการถมดินส่วนตัดนี้ก็จะเป็นบริเวณที่ต้องขุดเป็นแหล่งน้ำตื้นเพื่อขยับเพื่อเข้าไปด้านในปลาไข่ใกล้แหมน้อยนะฮะเป็นน้ำตื้นถ้าตัดนี้มีการอยู่ในแผนการขุดนะฮะก็บริเวณที่เป็นปลาไข่ยอมนี่ก็คงจะต้องโดนขุดไปตัวเดี๋ยวต้องมาติดตามดูกันทำกั้มครับว่าโครงการเปิ่นจะได้กันต่อนะครับเนาะเดี๋ยวเอาลองผมมันแน่ใจว่าผมเลาะตรงนี้ผมจะอ้อมไปถึงเส้นปุ้นได้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะลองเลาะไปพอนะฮะก็ถ้าจะได้เจอกันคลิปหน้าครับผมในการสำรวจนกในวันนี้ครับ